สนับสนุนโดยเซเ e ่ e อีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักตอนนี้พบว่าสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่าแอมะซอนก็ออกมาแสดงความกังวลเป็นอย่างมากหลังจากที่พบนะครับว่าเกิดปัญหาในเรื่องของภัยแล้งครั้งใหญ่ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำนั้นมีลดลงอย่างน่าตกใจครับนี่ก็คือสภาพของแม่น้ำมาเรานะครับซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสายหลักที่ไหลผ่านป่าฝนแอมะซอน ซึ่งพบว่าน้ํานั้นก็ลดลงต่ําสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องมาจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เจอกับปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่ครับขณะที่สํานักงานธรณีวิทยาของบราซิลหรือว่าที่มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SGB ก็ออกมาย้ําเตือนว่าแม่น้ําทุกสายในลุ่มน้ําแอมะซอนมีแนวโน้มที่จะลดลงต่าสุดเช่นกันเนื่องมาจากว่าไม่มีฝนลงมาเลย การคาดการบ่งชี้ว่าน้ํานั้นน่าที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัญหาน้ําในภูมิภาคนี้เลวร้ายลงไปมากกว่านี้อีกครับในตอนนี้พบว่าชุมชนต่างๆทั่วภูมิภาคกําลังเจอกับการโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากว่าแม่น้ำไหลายสายก็ลดลงครับส่งผลทำให้การสัญจรผ่านไปมานั้นสามารถทำได้แต่ว่ามีความยากมากยิ่งขึ้น ส่วนชุมชนที่ดำรงชีวิตด้วยการประมงหรือว่าอาศัยแม่น้ําในการทําการเกษตรก็เปิดเผยว่ายังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการดํารงชีพอีกด้วยนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์กับเนลโมไมอาเมโลก็เป็นชาวประมงนะครับซึ่งเขาเองก็เปิดเผยว่าในต,ตอนนี้คือมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุจํานวนมากที่พักอยู่ที่นี่และก็เปิดเผยนะครับว่าไม่เคยเห็นแม่น,น้ำเนี่ยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับ นอกจากนี้นักที่ต่ำนั้นอาจาก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ค้าสินค้าที่ใช้ทางน้ำในููยภาคเพื่อส่งออกทั่เหลืองและข้าวโพดท,ที่ปลูกในรัฐทางพื้นที่บริเวณตะวันตกตอนกลางยกตัวอย่างเช่นรัฐมาตูโกซูซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกอันดับหนึ่งของบราซิลครับ บริษัทเหล่านี้อาจถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งนี่เองก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นและเกิดความล่าช้าในการขนส่งอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ t NN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ